มาครับวันนี้เรามาคุยเรื่องปี2020ถ้าจะซื้อคอมสักเครื่องหนึ่งต้องสตอเรจเท่าไหร่เนี่ยคราวที่แล้วเราคุยเรื่องว่าแรมเท่าไหร่ถึงจะพอนะทีนี้เรามาคุยเรื่องสตอเรจคือ CPU ผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ในการจะคุยสำหรับผมนะผมไม่มีคอนเซิร์นเพราะว่า CPU เนี่ยง่ายๆเลยถ้าคุณใช้งานแบบเบเลยก็ i3 แต่ผมไม่ค่อยแนะนำ i3 มาใครว่ามันได้แต่ความถูกมันไม่ได้เลยปกติเนี่ยควรจะสตาร์ทที่ i5 แล้วถ้าไหวก็ขึ้น i7 ไปเลยแบบใช้หนักๆและ i7 ผมก็จะไม่แนะนำใครใช้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีงานอะไรที่จำเป็นต้องใช้ CPU เยอะๆอย่างเงี้ยนะนอกจากคุณแบบเรนเดอร์วิดีโอบ่อยๆโอเคเนี่ย i7 เล่นเกมผมยังไม่แนะนำ i7 เลยเพราะเล่นเกมมันใช้ GPU ใช้อันนี้ใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้แต่ CPU มันไม่ได้ใช้ผมก็ไม่อะไรถ้าเวลาคนบอกเล่นเกมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาสนใจเรื่องการ์ดจอแต่การ์ดจอผมก็เฉยๆนะมันก็ you get what you pay อ่ะจ่ายเยอะก็ได้การ์ดจอเร็วอันนี้ง่ายเข้าใจตรงกันไม่ต้องมานั่งคิดเยอะเอาเร็วที่สุดเท่าที่หาได้ถ้าคุณเล่นเกมหรือถ้าคุณอะไรนะทำสตรีมมิ่งก็ต้องใช้การ์ดจอช่วยเอนโคดอะไรเงี้ยก็เอาการ์ดจอเร็วที่สุดเนาะ CPU มันจะทำเรื่องพวกนี้ไม่เก่งแบบเร็วๆอ่ะนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องเนี้ยจะไม่คุยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการคุยเท่าไหร่มันจ่ายอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละมันเอาเร็วที่สุดสำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้อินเทนซีฟส่วนสตอเรจอ่ะผมจะไม่นิยมซื้อเร็วที่สุดเยอะเยอะที่สุดเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นเราจะซื้อตามปริมาณการใช้สำหรับคนที่มีงบจำกัดเดี๋ยวกลับไปตรง CPU เมื่อกี้อีกคือ CPU อ่ะมันง่ายๆเลยเวลาคุณซื้อนะก็คือ i3 อ่ะมันไม่ผมไม่แนะนำ i5 คือสตาร์เตอร์มีไหวไม่ไปไหวก็ i7 ทีเนี้ย CPU ต่างเจนอ่ะเช่น i5 เจน8กับ i5 เจน9คือมันจะออกสักปีครึ่งเจนหนึ่งนะแต่ Intel ช่วงหลังช้าละ2ปีแต่ละเจนน่ะ performance มันจะต่างกันไม่เกิน 30% นะ 30% นี่คือเป็นติ๊กเลยนะคือ Intel อ่ะจะเวลาเขาอัปเกรด CPU มันจะเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคือจะเป็นรอบที่แบบไม่เปลี่ยนสถาปัตยกรรมมาเพิ่มอะไรนิดหน่อยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องคาดหวังจะเห็น30เลยเต็มที่ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นติ๊กอันเนี้ยมีเป็นไปได้ว่าจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้น30%นะอันเนี้ยมีลุ้นอยู่แล้วก็คือมันไม่ต้องคิดเยอะอ่ะมันเอาง่ายๆเลยก็คือจิ้มเลย i7 หรือ i5 จบนะคอร์กก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะทีนี้พอมาสตอเรจถามผมว่าต้องเท่าไหร่ผมอย่างเครื่องผมให้ดูเครื่องผมก่อนเครื่องผมเนี่ยมันมาด้วยมันมาด้วยฮาร์ดดิสก์สองตัวนะแปลกหน่อยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีฮาร์ดดิสก์สองตัวทีเนี้ยไอตัวข้างบนเนี่ย NVMe เนี่ยเป็นแฟตข้างล่างเป็นสปินเดิลนะแล้วก็ตัวแฟตเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยร้อยยี่สิบประมาณ128 กิกเนี่ยเอาเต็มเต็มแต่ฟอร์แมตแล้วมันจะเห็นไม่เต็มหรอกมันจะเห็นเนี่ยแคปซิตี้ประมาณ1,100กว่านิดหน่อยอันนี้1เทอร์ไบต์เป็นสปินเดิลจานหมุนฮาร์ดดิสก์ปกติทีเนี้ยพอผมเอามาใช้งานนะผมจะให้ดูว่าเนี่ยไดซีผมเหลืออยู่70กว่าอันนี้ที่128คือถ้าคุณเป็นคนที่เอาเครื่องมาแล้วลงวิดีโอแล้วใช้แค่เว็บเบราว์เซอร์กับโปรแกรมกิกก๊อกนิดหน่อย128 กิกคือพออันนี้อันนี้บอกว่านะพอ128 กิกคือพอแต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมไม่พอละเกมใหญ่มากเกมบางเกมไม่สามารถลงบนแฟลชผมได้แล้วใหญ่มากเนี่ยอย่างผมอ่ะแล้วถ้าอย่างผมตอนนี้แหละ128พอไหมคือผมต้องทำการย้ายโปรแกรมไฟล์บางส่วนมาไว้ข้างนอกเนี่ยให้ดูขนาดของมัน
เพราะมันลงไดซีไม่ได้แล้วครับที่ผมไม่เก็บเนี่ยที่ผมไม่เก็บโปรแกรมไฟล์บางส่วนไว้บนไดซีอ่ะเนื่องจากว่ามันหนึ่งคือไม่ค่อยใช้สองคือขนาดมันใหญ่มากเลยต้องมาอยู่ไดดี74ทีนี้พอไปดูที่ไดซีใช่ไหมครับมันจะเห็นว่าผมเนี่ยที่ซิสเต็มเนี่ยผมมีฟรีอยู่76.5ถามว่ายัดลงไปได้ไหมยัดลงนะครับแต่ไม่ควรคืออย่างนี้ครับ SSD เนี่ยเราไม่ควรเก็บข้อมูลเขียนข้อมูลลงไปจนเต็มความจุของมันควรจะเหลือนะในความเห็นของผมนะมันมีหลายความเห็นว่าโอ้ยควรจะเหลือเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ผมมองว่าขั้นต่ำที่สุดที่มันควรจะมีนะคือประมาณ10%เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วผมจะต้องอย่างอันนี้มัน128 กิกผมจะต้องเหลือพื้นที่ว่างประมาณ12-13 กิกถ้าเกิดคิดตามเนี้ยผมจะโยนไอ้74 กิกเนี้ยลงไปไม่ได้ละมันไม่พอผมก็เลยโอเคงั้นไม่ใส่ลงไปประเด็นก็คือว่าทำไมถึงเขียนเต็มไม่ได้ไอ้ SSD เนี่ยพอเวลามันเรียกอะไรนะมันใกล้ๆเต็มมันจะมี2ปรากฏการณ์คือ1พังเร็ว2คือช้าตอนเขียนข้อมูลลงไปจะช้ามากตอนที่มันใกล้ๆเต็มมันจะมี2ปรากฏการณ์เนี่ยเกิดขึ้นผมก็หลีกเลี่ยงนะที่จะไม่ทำคือไอ้ช้าพอทำใจแต่ไอ้พังง่ายเนี่ยทำใจไม่ได้ก็เลยจะไม่เขียนมันจนเต็มแล้วก็มันก็เลยต้องแบ่งไดซีกับไดดีสำหรับผมอะถ้าพอก็คือเริ่มที่256 กิกพอนะก็ในหัวก็มีความวนเวียนว่าจะเปลี่ยนใน NVMe ตัวเนี้ยเป็น256ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบช่างมันคือมันก็ใช้ได้นะคือสำหรับผมตอนเนี้ยผมยังโอเคแล้วแต่จะต้องจ่ายเงินอีกสัก3,000เพื่อให้มันเร็วแล้วมันโอเคในความรู้สึกผมอ่ะมันยังไม่ make sense เท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไปอัปเกรดมันส่วนนี้คือผมยอมจ่ายเงินอัปเกรดแรมอ่ะแต่ผมไม่อัปเกรด NVMe ตลกดีซึ่งมันเห็นผลความเร็วได้ชัดเจนกว่าด้วยซ้ำนะอ่ะทีนี้สำหรับผมอ่ะ256คือพอแต่ถ้าในลองเทอมของผมอาจจะต้องสัก512คือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเครื่องของคุณมันสามารถเก็บข้อมูลแยกกันแบบผมได้อย่างเงี้ยผมมีสปินเดิลผมก็มองว่าสปินเดิล1 TB อ่ะมันไม่แพงอ่ะตอนเนี้ยก็ยังเก็บได้แต่แต่ละคนเก็บข้อมูลไม่เท่ากันไงอย่างผมเนี้ยผมจะไม่พยายามเก็บข้อมูลเอาไว้ในเครื่องเยอะอะไรที่เสร็จแล้วก็แบ็กอัพขึ้นไปลบเมื่อไหร่ก็ลบได้อะไรเงี้ยผมก็มองว่าข้อมูลส่วนที่เป็น working ของผมอะเต็มที่รวมกันแล้วก็ไม่น่าเกิน200 กิก300 กิกอะไรเงี้ยมันก็ถ้าซื้อ1 TB มาได้ก็คือพอสำหรับการใช้งานแบบเหลือเฟือเลยถ้ามันมีฮาร์ดดิสก์ได้แค่ลูกเดียวนะแล้วก็แต่แพงมากไง SSD 1 TB ตอนเนี้ยแล้วก็เครื่องที่แบบออกมาจากโรงงานแล้วมีแฟตมาเลยเนี่ยผมเห็นสูงสุดตอนนี้แค่500 กิกเองยังไม่เห็นเยอะมากส่วนใหญ่ปีเนี้ยที่ออกมากลางๆก็จะแบบ256แหละคุณก็ไม่ต้องคิดเยอะแต่ไอ้เครื่องรุ่นล่างๆอ่ะผมยังเห็นมีหลุด128มาอยู่นะนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อรุ่นกลางๆอ่ะคุณไม่ต้องคิดละข้อมูลคุณพอลง OS กับโปรแกรมสบายๆก็เก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณเก็บข้อมูลเยอะๆก็อาจจะต้องมาดูรายละเอียดหน่อยนะโอเคครับ